ความเรียบง่ายในแบบไทยพื้นบ้านกับศาสตร์โบราณแห่งการปรุงแต่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีแค่ในตำราถูกปลุกให้กลับมามีรสชาติขึ้นอีกครั้ง The Local by อมทองไทยคุยซีนนำเสนอ3เมนูเพื่อ The Spirit of Thailand และคุณผู้ชมเชิญร่วมสัมผัสไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับน้องหนึ่งพูดถึงอาหารแต่ก่อนจะได้ทานกันก็ต้องมารู้กรรมวิธีกันนิดนึงครับวันนี้คุณแคนจะโชว์อะไรเป็นเมนูเป็นยำใบชะครามครับที่ว่านะใบชะครามเนี่ยเป็นพืชที่อยู่คล้ายๆกับอาจจะเชิงป่าชายเลนเป็นไม้พุ่มรสชาติเนี่ยจะเค็มเลยเค็มเลยเหมือนเรากินน้ำทะเลฮะขอชิมเลยได้ไหมฮะอันนี้คือมันจะเค็มน้อยละเพราะเราผ่านขั้นตอนมาแล้วความเค็มเนี่ยต้องการให้เค็มไหมผมว่าให้เหลืออีกนิดนึงให้ได้กลิ่นว่าเป็นทะเลนิดนึงโอเคฮะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เข้ากับอันนี้คืออะไรก็จะเป็นพวกเนื้อไวมีพวกเนื้อขาวกุ้งปู อะไรอย่างเงี้ยเป็นซีฟู้ดไปแล้วที่มีไอโอดีนเยอะก็เพราะว่ามันได้เกลือลงไปนี่ไงฮะแต่ผมว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรมันมีความเค็มอยู่นะฮะที่แบบพอชิมไปแต่อย่างที่คุณแฮนบอกว่ามันไม่เยอะมากจากการที่ทำล้างมาแล้วก็มันมีกลิ่นที่แบบค่อนข้างเฉพาะตัวเมื่อเวลาเราทานเข้าไปนิดนึงกลิ่นคล้ายๆเหมือนผมเดินอยู่ตลาดปลาอะไรประมาณนั้นได้อารมณ์อันนี้คือหอมเจียว หอมเจียวนี่คือให้อะไร1ความหอม2ผมว่ามันได้ความครันชี่ความมันความกรอบแสดงว่าตอนนี้เรามีทั้งเค็มมีทั้งกรอบอันนี้ผมมีเนื้อปูก้อนแล้วก็มีไก่อันนี้คือหัวกะทิหัวนะฮะยำมกหัวเลยหัวก็คือจะดูข้นส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เข้ากับยำปกติมันจะมีหอมมะนาวนะครับน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยำนะครับก็คือผสมกันน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวออกมาเป็นน้ำยำต้องระวังนิดนึงเพราะตรงนี้มีความเค็มอยู่แล้วใช่ครับนี่เป็นแค่1ไฮไลท์ของทางเดอะร็อกคอร์แคนบอกว่ายังไม่จบเพียงแค่นี้ไม่จบครับยังมีอีกเมนูหลายๆเมนูเดี๋ยวไปดูกันบนโต๊ะเลยว่ามีอะไรบ้างได้ครับเรื่องหนึ่งครับแคนครับอย่างที่บอกกินนี้เราดูแล้วเห็นวิธีการทำของชะครามยำน้ำชะครามยังมีอีก2เมนูที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเนาะแขนแนะนำให้วันนี้มีแกงรันจวนเนื้อนะครับแล้วก็มีแกงพริกขี้หนูเนื้อปลาใบยี่หร่าครับยังไงครับความอร่อยเนี่ยน่าจะอยู่ที่พริกแกงฮะพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงที่เราทำเองที่เราทำเองเดี๋ยวเวลาทานเข้าไปเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความเข้มข้นแล้วก็สมุนไพรแล้วก็ผักที่เหนาะมาด้วยนี่ก็เป็นผักพื้นบ้านผักริมรั้วเนี่ยแหละคุณแคนบอกว่าเนี่ยไปเด็ดจากสวนข้างหน้าร้านนี่แหละปลูกเองครับก็วันเมื่อกี้ที่ไปเด็ดมาให้เนี่ยก็จะมีใบมะกอกมีดอกมะกอกใบเล็บครุฑอันนี้คือที่เด็ดมาในสวนนะฮะนี่คือสูตรโบราณเป็นเขาใช้กันเรียกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านดีกว่าฮะเห็นอย่างนี้ดูหน้าตาผมว่าเผ็ดแน่นอนถามนิดนึงอย่างร้านเดอะโรโคเนี่ยน่าจะรับทั้งแขกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชาวต่างชาตินี่มีการปรับรสให้มันแบบไม่ฮะไม่เลยคือจานที่สมควรเผ็ดเราก็เผ็ดถามว่าเราจะทำเผ็ดแล้วเขาทานไม่ได้หรอไม่ใช่เราบอกเนี่ยเราเสิร์ฟรสชาติเป็นไทยจานนี้นะแต่ถ้าเกิดทางคุณเนี่ยอยากจะให้เราลดพริกนิดนึงเรายินดีแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนกับที่เรากินนะโอเคก็จะบอกไว้ก่อนเลยต้องบอกก่อนครับเพราะเจตจำนงก็คืออยากให้เขาเนี่ยได้ทานความเป็นไทยแท้จริงๆใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราทานกันใช่ครับถัดไปอีกเมนูนึงอันนี้เป็นแกงรันจวนตั้งแต่ชื่อเลยครับก็เป็นแกงสมัยเก่านะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็ลูกค้าคนไทยเกือบทุกท่านเขาบอกว่าเนี่ยคือเมนูหลักเมนูเด็ดที่ร้านเหมือนกันเป็นแกงที่มีรสชาติทุกรสทีเด็ดที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเคยก็คือกะปิหอมกะปิอีกนะฮะแล้วกะปิที่เราเลือกเนี่ยเป็นกะปิอย่างดีแล้วก็ยังมีแบบจะมองเห็นเลยฮะเป็นตัวเคยแบบกะปิเราใช้กะปินครโอเคก็อันนี้ก็แล้วแต่สูตรแต่ละบ้านชื่อว่าแกงรันจวนมันมีที่มาอย่างชื่อเพราะมากใช่แกงเนี้ยทำตามหนังสือของหม่อมหลวงเนื่อนินรัตน์ตามตำรากับข้าวในวังเล่มที่2ชีวิตในวังเล่มที่2นะครับสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับในวังเนี่ยท่านก็ทำเนื้อก็เหลือกันเยอะเอ๊ะทำยังไงดี
ท่านก็บอกในครัวเนี่ยให้ไปตำน้ำพริกมาถ้วยแล้วก็ตั้งกับ น้ำเลยนะให้ร้อนโชว์เลยแล้วก็เอาเนื้อนั้นใส่ลงไปใส่ไปเลยใส่น้ำพริกกะปิแต่น้ำพริกต้องรสจัดนะฮะไม่มีทุกรสเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟแขกในวันนั้นพอเสิร์ฟแขกในวันนั้นเนี่ยแขกบอกว่าออกเลิกงานแขกบอกว่าเอ๊ะวันนี้คือแกงอะไรนะที่กลิ่นเหมือนรันจวนสงสัยแล้วก็ทิ้งน้ำหอมเป็นที่ระลึกไว้ให้อีกครับว่าแบบชอบรสชาติในแกงถ้วยนี้กลืนน้ำลายแล้วอะพอรันจวนแล้วใช่ไหมฟังคุณแฮนพูดที่แบบเอาละไม่ไหวจริงรันจวนทั้งหมดเลยรันจวนขออนุญาตคุณแคนชิมนิดนึงนะครับผมเอาเลยครับที่สุดของการเพิ่มสัมผัสแห่งรสชาติอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์กับสุดยอดเครื่องดื่มระดับเวอร์คลาสหนึ่งเดียวของไทยรังสรรค์ผสมผสานจนได้2 สเปเชียลค็อกเทลที่ไม่เหมือนใครรอให้คุณผู้ชมสัมผัสช่วงหน้าครับ